งใส่กูนะโอ้ยสวัสดีทุกคนครับวันนี้พี่นัทมีเกมแนว Backroom ที่หลายๆคนชื่นชอบมาเล่นให้ดูแต่ว่าเกม Backroom เกมนี้มันเป็นเกม Backroom ที่เขาทำเพื่อส่งเข้าไปประกวดในงานเกมแจมนะครับแล้วก็เป็นเกมอินดี้ที่มีความน่าสนใจไม่เหมือน Backroom เกมอื่นเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็น Backroom ที่มาจากโลกอนาคตเว้ยเกมนี้ชื่อว่า Chameo ครับที่พี่นัทเปิดคลิปตรงนี้เนี่ยเพราะว่าพอเรากดเข้าเกมปุ๊บมันก็เข้าเกมเลยพี่ก็เลยไม่รู้จะไปเปิดตรงไหนข้างในเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับ Chameo A Backroom Gameเขาสร้างเพื่อเอาไปร่วมในงาน Epic Mega Jam นะครับและนี่คือที่พี่บอกคือมันเริ่มเลยเราอยู่ในสถานที่ที่ดูเหมือนจะเป็นโลกอนาคตนิดนึงเห็นปะมีรถที่บินได้อยู่นอกกระจกนั่นขอต้อนรับเข้าสู่ Pilot Tower ที่นี่ทุกความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดกรุณาเดินลงมาข้างล่างเพื่อขอคำแนะนำได้เลยค่ะตรงนี้มีหนังสืออะไรไม่รู้อะไรอะ something about muffin หนังสือมัฟฟินนี่ครับนี่มันโลกอนาคตเนี่ยเราเป็น adventurer นะครับเขาเรียกเราแบบนั้นเราคือนักผจญภัยแล้วนี่ก็คือโลกภายนอกซึ่งน่าจะไม่ใช่นี่เป็น YouTube อาจจะเป็นโลกในอดีตเพราะว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยรถยนต์ลอยได้แล้วนี่ฮะเดี๋ยวเราขอดูก่อนว่าแบ็กกราวด์ของโลกนี้มันคืออะไรกันแน่เราเดินตกไหมไม่ตกนะเป็นกระจกเนี่ยฮะถ้าเราอยู่บนหอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบ็กกราวด์ก็คือโลกอนาคตแหละไหนดูให้ทำอะไรThank you for approaching Adventure. Yeah. Here at Podage Tower, we offer a variety of services for relaxation and recreation. เราสามารถให้คุณพักผ่อนได้ที่นี่ Select your desired service. ลองเลือกบริการที่คุณสนใจดูสิบริการที่สนใจอันนี้คือจิมพาสนะครับก็คือแบบออกกำลังกายซื้อนี่ผมจะมาทำให้หุ่นผมเป็นซิกแพคนะทุกคนนะขอบคุณที่ซื้อบริการยิมพาสของเราที่ชั้น200กรุณาเข้าลิฟต์เพื่อไปที่ชั้น200เมื่อไปถึงจิมแล้วอยากใช้อุปกรณ์อะไรก็ใช้ได้เต็มที่เลยถ้าหากอยากจะรู้ว่าตึกของเรามีบริการอะไรอีกก็อย่าลืมกลับมาที่นี่ได้เสมอขอบคุณที่ใช้บริการค่ะขอให้มีช่วงเวลาที่แสนวิเศษที่นี่ที่ Podrush Tower กูอยู่ชั้นไหนก็ไม่รู้เนี่ยแค่นี้กูก็อยู่สูงกว่าเมฆแล้วจะให้กูไปชั้น200โอเคสรุปคือกูก็แค่อยากจะออกกำลังกายเฉยๆแล้วหลุดเข้าไปใน Backroom ได้ไงวะ Hello welcome to Podrush Tower elevator อ๋อนี่อยู่ชั้น205 I want to go to the 200th floor เราเป็นผู้หญิงด้วยฉันอยากไปชั้น200จะไปที่จิมอยากไปไหนก็คุยกับลิฟต์นะครับไม่ต้องกดแค่ส่งเสียงไปลิฟต์ก็ขึ้นมารับนี่คือโลกอนาคตแค่บอกความประสงค์ AI ก็จัดให้อ๋อเราอยู่ชั้น191เมื่อกี้ลิฟต์อยู่ชั้น205มันลงมารับเราขอต้อนรับสู่ข้างในเข้ามาแล้วลิฟต์มึงเงาวาวเลยปะกำลังขึ้นไปที่ชั้น200ค่ะไหนดูนี่ลิฟต์กระจกปะเนี่ยนี่มันลงไม่ใช่เหรอฮะทำไมลงอ่ะกูจะไปชั้น200เด้อ What ผิดแล้วกูต้องขึ้นไปข้างบนสิอะไรเนี่ยมึงเอ๋อวะเนี่ยไม่ใช่แล้วจะลงไปไหนครับ จะลงไปไหนครับเนี่ยไอ้เหี้ยเราไม่ปล่อยกูออกด้วยให้ผมเดาไหมผมว่าต้องไปหยุดที่ตัวเลขที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าไม่13ก็อาจจะไปถึงขั้นที่แบบว่าติดลบแต่กูว่า13แน่นอนดูทรงอะหนังผีฝรั่งเลขต้องห้ามเลข13มาเอ้ยไม่ว่ะเอาแล้วไปไหนอะนั่นไงนั่นไงติดลบไปเลยฮะฮะเอ้าเปลี่ยนภาษาด้วยไม่ใช่ปะนั่นไงมาแล้วเฮียนี่มันลบ100เลยครับเนี่ยแล้วกูจะกลับออกไปยังไงวะเนี่ยตอนแรกพูดเลขเป็นภาษาอังกฤษครับหลังๆกลายเป็นภาษาแบบสเปนหรืออะไรสักอย่างเอาละชีวิตแฮปฟันขอให้สนุกนะแล้วกล้องก็เป็นกล้องโค้งเรียบร้อยคือแบบว่าเป็นฟิชไอไปเลยภาพมีความแหลกนิดหน่อยเหมือนกราฟิกมันหนักอยู่นะทำกราฟิกสวยอยู่แต่ว่ากูมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยแม่งเขียนว่าฟันเว้ยขอให้สนุกสนุกจริงเหรออ้าวทำไมไม่มีหัวล่ะครับกูแต่งตัวจะไปยิมเต็มที่เลยเนี่ยดูดิแต่หัวหายไปแล้วอะ What หรือจริงกูตกลิฟต์ตายไปแล้วก็ไม่รู้ความสนุกรออยู่ข้างล่างคือเป็น Backroom ที่สีสันชูชาดเลยนะครับเนี่ย Backroom โลกอนาคตไงทุกคนเดี๋ยวนะแล้วในน้ำนั่นเหมือนมีบันไดลงไปไหนวะเนี่ยแล้วด้วยความอยากรู้อยากเห็นของกูได้ exit กุญแจไอ้เหี้ยขึ้นไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยขึ้นไงวะเนี่ยเอาอย่ามาตายในน้ำเด้อสตามิน่ามีหมดด้วยนะครับคือวิ่งได้ไม่นานนะครับเอ๊ะแต่ว่าไม่จมน้ำตายเว้ยแปลกสัตว์ยังหนืดเลยออกได้จริงวะเนี่ยแล้วภาพแบบกระตุกกุกๆมันบอกว่าลุกเอาครับระวังอะไรอ่ะระวังอะไรวะกูมาจากทางไหนวะเนี่ยมาจากตรงนี้แหละมาจากห้องนี้แหละแดก็คือในน้ำมีกุญแจแต่ต้องไปหากุญแจใช่ไหมขอวิ่งไปดูทางนี้ก่อนโอ้โหอย่าบอกนะว่าดูได้หมดทุกอย่างโอ้ยเหี้ย What the fuck ชิปหายแล้วมีรูปโอเคอยู่ด้วยคืออะไรวะมึงคงไม่ได้กะให้กูเปิดแล้วไม่เจออะไรใช่ไหมนี่เป็น Backroom ที่ภาพสวยนะแล้วก็เฮ้ยเหี้ยไม่มีอะไรในล็อกเกอร์นี่มีทางขึ้นชั้น2ด้วยนี่อะไรอ่ะมีห้องที่มีเป็ดห่วงยางเต็มไปหมดเหมือนจะมีวิทยุทุกที่เลยว่ะ แต่เท่าที่ผมดูนะตอนนี้มันไม่ได้มีเนี่ยมันบอกว่ากุญแจอยู่ในโดฟามิงโก้น่ะเหรอถามจริงอยู่ในนั้นจริงเหรอแล้วเนี่ยบอกว่าให้มองหาอะไรลุกเอาลุกเอาคือระวังนะถ้ากุญแจอยู่ในห้องลูกโป่งนั่นจริงเดี๋ยวผมจะวิ่งเข้าไปดูนะครับกูดันนกไว้ให้หมดก่อนนั่นไงเชี่ยได้แล้วกุญแจใช้กี่ดอกวะไม่รู้อะลงไปดูแล้วไข่ได้ไหมอะอุ้ยนี่ไงได้แล้วครับ what the fuck นี่อะไรวะเนี่ยกูกำลังหล่นไปไหนวะเนี่ยฮะเอาหล่นยาวๆเลยครับโอ้โอ้โอ้กระตุก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 เหลือเกินโอ้เป็นดันดานเหรอเอาจอดำไปแล้วอะวัดเอ๊ะเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะมาจากห้องนั้นแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคก็คือปรับเป็นมีเดียมเนี่ยเผื่อมันจะกระตุกน้อยลงไอ้เหี้ยกระตุกเหลือเกินอันนี้ลองปรับภาพลงมานิดนึงถามว่าดีขึ้นไหมนิดหน่อยนะคือแสงเงาอาจจะน้อยลงนี่อะไรไฟแดงโอ้โหเคลียร์ไปเนี่ยแล้วถ้าปรับภาพกลับไปไฮเหมือนเดิมโอเคดีกว่าไฮดีกว่าเห็นแสงเยอะกว่าวิ่งไปครับถึงจะไม่รู้ว่าให้ไปไหนก็อึดอะไรอะไฟฉายคือไฟฉายสิอ้าวรางรถไฟมันบอกให้ไปทางขวาครับแต่ปกติ Backroom ไม่บอกทางเท่าไหร่นะ S05 เนี่ยถ้ารถไฟวิ่งมากูก็ตายหาบเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นวะที่พื้นฮะมีตัวอะไรในแบ็กรูมวะเนี่ยหนทางสู่การออกกำลังกายนั้นช่างยาวไกลเหลือเกินพี่จ๋าฉันแค่อยากจะไปยิมชั้น200กูก็วิ่งมาเอ้าอะไรอะอะไรวะเนี่ยเราวิ่งเร็วไม่ค่อยได้ด้วยเป็นไรเนี่ยเหมือนสตามิน่าหมดเอามีเสียงวิ่งวิ่งที่หูผมข้างซ้ายครับอะไรอะเหี้ยอะไรวะเสียงแม่งโคตรชวนระแวงเลยนั่นป่ะถึงแล้วป่ะถึงแล้วยังดีนะมีลูกศรบอกทางให้กูบ้างอะเอาแล้วให้กูวิ่งกลับไปไหนอะนาหนีนี่ก็เหมือนวิ่งกลับไปทางเดิมสิทั้งนั้นน่ะก็เราวิ่งมาจากเลนซ้ายใช่ไหมนี่มันเป็นลูปป่ะเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะนั่นคือ ที่อะไรเนี่ยนั่นมัน entity ป่ะใช่แหละเอาแล้วจะไปยังไงอะก็โดนเห็นดิวะอย่างเงี้ยหรือไงหรือต้องเดินไปแบบมืดๆอย่างเงี้ยเหรอที่ผมคานอยู่นะไอ้เหี้ยเอ้ยอย่าวิ่งใส่กูนะโอ้ยวิ่งสิไอ้เหี้ยวิ่งอะไรวะเนี่ยโว้ยโว้ยโว้ยอะไรอีกเนี่ยโอ้ยขอวิ่งมืดๆแล้วกันนะทุกคนตามแสงไฟไปก่อนอะไรวะไม่กล้าส่องไฟฉายแล้วเนี่ยอะไรก็โอ้ยมึงก็วิ่งเหนื่อยง่ายเกินจะไปให้สุดทางครับว่าผมจะออกจากแบ็กรูมได้หรือเปล่าผมพยายามอยู่นะอยากรู้ว่าปลายอุโมงค์นี้มันจะพาเราไปไหนมันก็ย้อนกลับมาตรงนี้ป่ะเนี่ยแล้วก็เชื่อมไปฝั่งนู้นป่ะเนี่ยฮะโอ้ยไม่หลุดพ้นแล้วป่ะเนี่ยถึงสถานีแล้วป่ะเนี่ยขอบคุณนะปล่อยกูไปเถอะมันบอกให้ไปทางขวาโอเคที่ไหนอ่ะที่นี่ที่ไหนอ่ะหัวลำโพงหรือเปล่าหรือบางซื่อชันชลาแล้วนี่รอด้วยพากูไปจากที่นี่ทีอึ๊บรถไฟออกแล้วรถไฟออกแล้วไปไหนก่อน What รถไฟกลายเป็น L อะไรอ่ะ RGB แล้วมีของบนรถไฟเต็มเลยรถไฟแล่นแล้วครับเปิดไม่ได้เด้อบนรถไฟก็เป็นพวกของเล่นผมต้องหาอะไรสักอย่างเพื่อไขประตูไปหน่อยกุญแจเหรอมีอยู่2โบกี้มีนามบัตรแต่เก็บไม่ได้นะครับถ้าเอากล้องขอโทษด้วยนะภาพมันโยกเหมือนกันนะพี่ปรับไม่ได้นี่กุญแจอยู่ใกล้กว่าที่คิดไขเข้าไปครับก็เดินมองหาแบบผ่านๆนะเผื่อจะเจอรถไฟเจอกุญแจที่เบาะไหนอีก หากุญแจจริงๆด้วยดิกูขี้เกียจหากุญแจมึงเนี่ยหาให้เจอครับผมว่ามีอีกเอ้าจบแล้วป่ะถึงศาลาถึงชานชาลาหรือยังถึงแล้วกูมาถึงญี่ปุ่นแล้วเหรอเนี่ยยาโกฮาม่ามันมีแต่โยโกฮาม่าไม่ใช่เหรอทำไมมายาโกฮาม่าเอ๊ะนี่เรากลับมาโลกแห่งความจริงยังปล่อยกูไปเถอะจริงเหมือนจะยังเลยอะเอ้ยนี่มีคนด้วยเอ๊ะมันบอกว่ากลับไปยังเวลาที่มึงมาซะ Return to the time that is yours ครับกลับไปยังห้วงเวลาของมึงซะเฮียอะไรเนี่ยเอาอย่ามองเฮ้ยเอาอีเวนอะไรเนี่ยแล้วกูกลับทางไหนกูไม่ได้อยากยุ่งกับพวกมึงเลยมันบอกให้กลับไปยังห้วงเวลาของมึงซะกูรู้แล้วกูหาทางกลับอยู่ไม่ต้องไล่กูไอ้เฮียขนลุกหมดแล้วเนี่ยกูกำลังจะกลับเฮียอะไรวะเนี่ยภาพอย่างกระตุกเลยเฮียวะเนี่ยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทางรถไฟอ่ะเฮ้ยเรากลับมายังรูปนาฬิกานี่เหมือนห่วงเวลาสักอย่างกลับไปยังโลกของเราซะกลับไปที่ยิมขอร้องพอได้แล้วการเดินทางข้ามเวลาแบบนี้มันไหนอะข้างบนเหรอขึ้นไงอะขึ้นไงอะขึ้นไงจ้าเปิดน้ำได้ไหมเดี๋ยวนะโอ้โหบีฝักบัวเหรอ B เท่ากับ3จุดแล้ว3จุดเท่ากับอะไรก่อนโอเคไอ้สัญลักษณ์สีเหลืองนั่นใช่ไหมขวาอันนี้เท่ากับขวาหารเท่ากับขวาอันนั้นก็เท่ากับขวาตัว E ก็เท่ากับขวาสีเหลืองเหลืองสีเหลืองเหลืองอันนี้ไปทางขวาอันนี้ถูกแล้วหนึ่งตัวนี้กูไม่เห็นว่ะอันนี้ก็ขวาได้ป่ะ E ก็เท่ากับขวาไม่รู้แล้วไอ้เย็นงงตัว G ไม่เห็นตัว B ที่เราถ่ายมาไม่ใช่ B นี้มันหาสูตรเจอไม่หมดอันนี้ไงหารเท่ากับซ้ายหารเท่ากับซ้ายหรือว่าดูสีเลยวะเขียวเท่ากับซ้ายอย่างเงี้ยหรอส้มเท่ากับขวาเขียวเท่ากับซ้ายเหรอ คือไม่ต้องสนใจเรื่องแบบสัญลักษณ์ที่อะไรละดูสีเลยดีกว่าเขียวคือไปทางซ้ายอะส้มขวาเขียวซ้ายกูจะเวอร์ได้ยังส้มก็ซ้ายด้วยเด้อแดงอะส้มขวาเขียวซ้ายแดงขวานี่ไงเปิดแล้วอะไรเปิดไม่รู้โอ้ยกูระปวดหัวคือสรุปแล้วแม่งไม่เกี่ยวกับสัญลักษณ์เฮียนะคือดูที่สีเลยเปิดแล้วโอ้ยนึกว่ากูจะไม่ได้ไปจากที่นี่ซะแล้วหมุนนะหมุนอะไรอีกปล่อยกูไปได้แล้วล่ะนะขอร้อง keep closeห้ามเปิดเถอะให้กูออกไปได้แล้วเร็วกูกลับมายังห้องโถงเวลาซึ่งแม่งคืออะไรก็ไม่รู้ภาพเอ้าอะไรปล่อยกูกลับไปเดี๋ยวนี้นะแล้วเวลาก็เดินทำไมไม่ให้กูออกไปอ่ะนี่ที่ไหนเนี่ยไปไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยไปไหนวะแล้วกูมาแล้วกูต้องไปให้จบอ่ะนะถึงกูจะไม่เข้าใจก็ตามว่ามันคืออะไรแต่คือเรากำลังไขประตูห้วงมิติเวลาเพื่อกลับไปยังช่วงเวลาที่เราจากมาตอนแรกละมั้งนะแล้วกูต้องไขไปเวลาไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยฟิวเจอร์คืออนาคตไงภาษาอะไรเนปาลอะไรเนี่ยไม่รู้เอกวาดอร์18:30เวเนซุเอลาคือกี่โมงโอ้ยกูขอร้องเถอะมึงพาเซอร์เฮียมึงเนี่ยกาตาร์3 โมงสิงคโปร์มันห่างกัน4 ชั่วโมงถ้า3ก็ต้องเป็น7ครับกูก็พยายามเนาะที่จะเล่นเกมที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้กูนึกว่า Backroom แบบหาทางหนีรอดตายอะไรอย่างงี้แม่งพากูหลุดโลกไปเลยเอกวาดอร์เวเนซุเอลาเร็วกว่า1 ชั่วโมงก็คือ7 โมงครึ่งมึงเลิกโยกหัวได้ไหมเนี่ยกูจะกดโดนเข็มยาวเนี่ยไอ้เหี้ยจะโยกหัวทำไมเนี่ยอะไรอีกอะอัลจีเรียเนปาลเหี้ยสมองกูบวมหมดแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นบ่าย 3บ่าย 3:45เฮ้ย สุดท้ายแล้วไหมไอ้เหี้ยมันต้องจบแล้วไหมแล้วอันนั้นน่าจะถูกแล้วป่ะที่พี่คำนวณไว้ตอนแรกอ่ะก็คือ3:453:15ไหมคะมีคนบอกนี่ไง3:15ทิ้งด้วยขอบคุณทุกคนนะไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยส่งกูกลับโลกได้แล้วไอ้เบนเอากูกลับไปกูจะอ้วกนี่คือเกณฑ์ที่สร้างเข้างานประกวด Wow I can't believe it I'm so relieved that it was all just a dream ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่ความฝันจริงเหรอมึงกลับไปชั้น200ไปเข้ายิมแต่กูว่ามึงกลับบ้านเลยดีกว่าไปนอนเฮ้ยเอาปิดลิฟต์แล้วตัวเฮียนะสรุปกูไม่ได้ฝันไปเด้อโอ้นี่ฮะเกมนี้ถูกสร้างไปเพื่องาน 20235 Epic Mega Jam โอ้ยพ่ออย่าให้ใครเล่นเชียวนะพวกแตกไม่รู้เด้อมันคงเป็นที่มุมกล้องด้วยนะที่รู้สึกว่ามุมกล้องมันโยกไปแล้วก็ตัวเกมหรืออะไรเงี้ยก็เข้าใจพล็อตได้เป็นการหลุดเข้าไปในหลุดเวลาแล้วพยายามหาทางออกแต่ว่าพัซเซิลหรืออะไรก็ตามที่มึงทำมันแบบมันงงงวยหมดเลยอะแล้วมันก็เยอะไปอะรู้สึกว่ามันเยอะเกินมันไม่ใช่ความเอนจอยแต่มันเป็นความทรมานนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามพี่ไม่ค่อยจะชอบมันเท่าไหร่หรอกเกม Backroom แบบคลาสสิกน่าจะดีกว่านะครับก็ไม่เป็นไรเราเล่นจบแล้วหวังว่าคนดูจะยังไหวอยู่นะน่าจะไม่เวียนหัวถ้าหมูก็เวียนหัวอาเจียนขอโทษด้วยนะครับพี่ยังแทบไม่ไหวเลยนะครับแต่ก็จบแล้วเดี๋ยวตอนตัดจะตัดให้มันแบบให้น้องตัดสั้นๆไม่ต้องเบิ้ลเบอร์มากนะน่าจะดีทุกคนวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับพี่ไปอ้วกนะ